ช้ชีวิตเป็นสีขาว24ชั่วโมงในเมืองBrookhavenไม่ได้พี่ค่ะโอ้ยผมนี่เหมือนคนแก่ทุกคนสภาพพี่ริต้าตอนนี้เหมือนผีจีนนะคะทุกคนใบบุญบอกว่าชิลมากนั่นสิทำไมชิลกันขนาดนี้สงสัยเวลาเหลือๆทุกคนมานั่งกันตรงนี้เป็นสีขาวใบบุญกำลังตั้งวงวัตถานอยู่นะคะมินี่บอกว่าอากุศลธรรมะลองแก้พี่ริต้าอย่างไหนอะรถพ่อเอกอันนั้นรถพ่อเอกพี่ริต้าอยากถามว่าเพื่ออะไรทำไมเราจะต้องเอารถซ้อนรถอีกทีหนึ่งด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเอ้าเฮ้ยรถลอยได้เฮ้ยรถลอยได้ค่ะทุกคนอย่างนี้เลยเหรอฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องริต้าคิดแคทเรื่องนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกม Roblox นั่นเองแบบที่คนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า Brookhaven นะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นสีขาว24ชั่วโมงในเมือง Brookhaven ค่ะหลังจากที่เราทำสีอะไรไปแล้วบ้างนะคะเราทำใช้ชีวิตสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีแดงนะคะครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่6แล้วนะคะที่เราจะมาทำสีขาวกันนะคะทุกคนมีคนขอมาเยอะมากอยากให้ทำสีขาวดำเหลืองมีสีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวพี่ริต้าจะมาตามเก็บให้หมดนะคะลงทุกวันเสาร์นั่นเองนะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาใช้ชีวิตเป็นสีขาวกับพี่ริต้าด้วยเนี่ยมีน้องไอด้าใบบุญโทมัสไม้แล้วก็มินนี่นั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มใช้ชีวิตสีขาว24ชั่วโมงกันเลยดีกว่าค่ะไปโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ริต้าเนี่ยจะตั้งเวลาก่อนนะคะเอาเป็น9โมงแล้วกันอันนี้ใช่9โมงไหมใช่โอเคเราเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันแต่งตัวนะคะเราจะต้องแต่งตัวเป็นสีขาวให้หมดเลยนะคะทุกคนพี่ริต้าดูก่อนว่าตรงไหนรับแสงแดดดีนะคะเดี๋ยวนะอย่ามาบังพี่ริต้าอีกนะเนี่ยที่100 ล้านเอเคอร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาบังกันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มแต่งตัวสีขาวกันก่อนถอดหัวถอดหูฟังก่อนนะคะผิวเราเนี่ยเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะทุกคนเราหาผมสีขาวกันโอ้ยผมนี่เหมือนคนแก่ทุกคนหัวดูเบ่งมากเลยอ่ะหาผมขาวในนี้มีผมขาวอันนี้ถือว่าผมขาวขาวไหมอันนี้มันไม่ใช่สีขาวไหมอันนี้คือสีครีมไหมเราต้องเอาแบบขาวขาวเลยนะคะทุกคนดูก่อนว่ามีผมสีขาวให้เราไหมเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าขาวอยู่นะแต่พี่ริต้าไม่ชอบแบบทรงผมนั้นเฮ้ยโอ้ยเคี้ยวตาอันนี้ถือว่าขาวไหมอะมันน่ารักดีอะชอบดูก่อนนะคะดูเดี๋ยวดูทรงอื่นก่อนมีผมสวยๆเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยเมืองBrookhavenนะคะที่น้องๆชอบมาเล่นกันเนี่ยเพราะว่าของฟรีเยอะค่ะถ้าเกิดออกจากเมืองนี้ไปคงไม่มีปัญญาซื้อของพวกนี้นะคะหมายถึงพี่ริต้านะเฮ้ยนี่ไงผมขาวนี่ผมขาวจริงค่ะทุกคนพี่ริต้ากำลังคิดอยู่ว่าโอ๊ยทำไมคนข้างๆต้องใส่ต้องทำใส่ผมเหมือนพี่ริต้าด้วยพี่ริต้ากำลังคิดอยู่ว่าหรือพี่ริต้าจะไปย้อมผมสีขาวดีไหมเพราะมันไม่ค่อยมีผมที่ถูกใจเท่าไหร่นะคะทุกคนคือแบบพอมันเป็นสีขาวทรงที่ถูกใจมันก็ไม่ใช่มันไม่ถูกใจนะคะทุกคนพี่ริต้าอาจจะเลือกทรงนี้นะคะแล้วก็ไปทำสีผมเอานะคะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมอันนี้ก็น่ารักหมดอะทุกคนพี่ริต้าต้องไปทำสีผมแล้วค่ะทุกคนเพราะมันไม่ขาวให้นะคะเคเอาอันนี้ไปทำสีผมแล้วกันโอเคตอนนี้นะคะผมทุกคนแลดูจะเป็นสีขาวกันหมดแล้วใบบุญนะคะก็มาใช้เครื่องนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองเอาสีขาวนี่เลยค่ะจึงได้หรือยังได้แล้วนี่ตอนนี้นะคะเราได้ผมขาวแล้วเหมือนว่าคนแก่เหมือนกันนะอุ้ยหัวพี่ริต้าเหม่งมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาปิดตั้งหน่อยแหละป่ะเราแต่งตัวกันต่อนะคะดูแอคเซสซอรี่กันต้องใส่หมวกอะค่ะทุกคนดูทรงแล้วไม่น่าไหวนะคะต้องใส่หมวกสีขาวนะคะเพื่อให้หัวไม่เหม่งนั่นเองเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะหรือจะหมวกนี้ดีโอ้ยอีกแล้วอะใส่ตามพี่ริต้าอีกแล้วอะน้องบอกหนูใส่ก่อนพี่ริต้าอีกแต่พี่ริต้าไม่เห็นมีแบบอะไรน่ารักพี่ริต้าขอดูก่อนนะเราเลือกยากเสียจริงๆเลยค่ะทุกคนแอคเซสซอรี่มันเยอะเสียจริงๆโอ้อันนี้อะไรเนี่ยพี่ริต้ากดผิดอันนี้ก็น่ารักสรุปแล้วพี่ริต้าน่าจะเลือกหอยนี้นะคะคิดว่าอุ้ยแต่นี้ก็น่ารักอ่ะอันนั้นใส่ทั้งหอยทั้งอันนี้เลยละกันเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นไงบ้างน่ารักอ่ะอันนี้ละกันน่ารักแต่เอาอันนี้คือพอทุกอย่างเป็นสีขาวแล้วผิวพี่ริต้าเป็นสีขาวนี่มันคือดูกลืนกันไปหมดเลยนะคะเรามาดูสีเสื้อกันเสื้อก็ต้องเป็นสีขาวนะคะเราหาเสื้อสีขาวล้วนกันไม่น่ายากนะสีขาวมันเป็นสีที่แบบควรจะมีอ่ะเนาะสีขาวมีเสื้อน่ารักบ้างไหมอ่ะอันนี้ก็ขาวอันนี้ได้ถือว่าได้ต่อไปเป็นกางเกงนะคะอันนี้สีขาวเลยสีขาว อันนี้ดีกว่าโอเคมันจะได้แบบดูมีลายมีอะไรบ้างต้องใส่กระโปรงแล้วดูทรงแล้วนะคะมันอยู่ตรงไหนนะโอเคกระโปรงสีขาวมีไหมคุ้นๆเหมือนจะมีเลยอันนี้พี่ต้าใส่หางด้วยนะคะตอนนี้มีอะไรเราเอาหมดอันนี้กระโปรงสีขาววะนี่ไงแก๊งกระโปรงขาวน่ารักดีค่ะชอบพี่ต้าเลือกหางไม่ถูกเลยเอาหางอันนี้น่ารักดีค่ะทุกคนโอ้น่ารักดีจังแต่ตัวพี่ต้ามันขาวไปหน่อยเนาะมันทำให้แบบทุกอย่างมันขาวไปหมดเลยอะแล้วไงต่อรู้สึกว่ามีอะไรมีกระเป๋าหลังที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะมีปีกสีขาวไหมอยากใส่ปีกสีขาวน้องบอกแค่นี้ก็ลกแล้วนะพี่ต้ามันต้องลกกว่านี้ไม่ยังลกไม่พอต้องให้ลกกว่านี้ค่ะปีกสีขาวมีไหมไม่มีแฮะเสียดายจังเราใส่กระเป๋าแล้วกันโอ้ไม่มีใช่ไม่มีโอเคตอนนี้เราสะพายเป็นกระเป๋าสีขาวแล้วก็หางสวยๆฝวยๆนะคะโอเคเรามาดูแฟชั่นสีขาวของน้องๆกันดีกว่าค่ะก็น้องๆน่าจะแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะก็มีน้องมินนี่นะคะแฟชั่นสีขาวของน้องนะคะตัวถึงแม้ว่าตัวน้องจะเป็นสีชมพูเลยก็ตามนะคะน่ารักดีค่ะแล้วน้องก็มีอะไรอุ้ยน้องเปลี่ยนสีผิวเป็นสีขาวแล้วค่ะดูไม่ค่อยโอเคเลยเหมือนพี่ลิต้าตอนนี้เลยสภาพพี่ลิต้าตอนนี้เหมือนผีจีนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมินนี่นะคะเขาได้ปรับสีผิวเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปคือน้องโทมัสนะคะแฟชั่นน่ารักนะพี่ลิต้าชอบทรงผมนะคะกับหมวกน้องนะคะแล้วก็เสื้อผ้ามันดูแฟชั่นทันสมัยไปหมดเลยนะคะและตามด้วยพี่ลิต้านะคะซึ่งเป็นคนเดียวในนี้ที่ขาวเหมือนผีจีนนะคะพี่ลิต้าก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนสีผิวคือสีผิวมันแบบมันเกินปุยมุยมากเลยอะแล้วก็ไม้นะคะนี่ส่วนใหญ่ทุกคนจะใส่หมวกแบบนี้ไหมอ๋อก็ไม่นี่ไม้แต่งตัวน่ารักอุ้ยชุดน่ารักมากเลยอะนี่ชุดข้างนอกหรือชุดข้างในพี่ลิต้าไม่เห็นว่าจะมีชุดนี้ในนี้เลยนะแล้วก็ใบบุญนะคะแฟชั่นน่ารักน่ารักเป็นหมวกผีเสื้อนะคะแล้วก็ไอด้านะคะใส่แว่นแนวตามด้วยเนเน่นะคะหมวกไหมพรมน่ารักน่ารักเอ้ยหมวกเหมือนพี่ลิต้าเลยแฮะใช่เสื้อผ้าก็น่ารักดีนะคะโอเคเราไปเริ่มใช้ชีวิตสีขาวกันเลยอุ้ยทุกคนดูแฟชั่นด้านหลังสวยมากเลยโอเคเราไปเริ่มใช้ชีวิตด้วยสีขาว24ชั่วโมงกันกว่าไปเลยไปเลยเราไปใช้ชีวิตสีขาวกันดีกว่าค่ะทุกคนมีอะไรบ้างไหนดูซิตอนนี้เรากำลังตามใครไปไม่มีใครสร้างรถสีขาวเลยหรอสร้างรถสีขาวกันหน่อยมุ้ยนี่นะคะเหมือนข้างในนี้จะมีอะไรสีขาวให้เราซื้อไหมปรากฏว่ามีไหมมีหรอนมนะคะนมสีขาวอ๋อเนี่ยนมกล่องเป็นนมกล่องสีขาวนะคะเป็นสีขาวที่ออกจะเทาๆหน่อยนะคะเราต้องจ่ายตังค์ด้วยมินนี่เหมือนเดิมเลยนะมินนี่นะแถวนี้มีสีขาวอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วอุ้ยของสีขาวก็หายากเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่จ่ายเงินมินนี่ด้วยนะคะจ่ายเงินด้วยการพูดว่าจ่ายเงินค่ะโอเคจ่ายเงินทุกคนพิมพ์กันอย่างเร็วเลยนะคะพอรู้ว่าไม่ต้องจ่ายเงินจริงๆแต่ว่าให้พิมพ์เพราะว่าจ่ายเงินทุกคนก็จ่ายเงินกันเร็วหมดเลยนะคะโอเคเราออกไปคือโทมัสนี่คือรับบทเป็นแม่ค้าตลอดเลยนะคะบอกขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะยินดีค่ะเราไปที่ไหนกันต่อตอนนี้นะคะ 4:40 แล้ว24ชั่วโมงของเราก็คือจะถึง9โมงของวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนไม่มีใครสร้างรถเลยตอนนี้ทุกคนอื่นกันไปหมดเลยนะคะนี่ไงมีคนสร้างรถขนส่งแรงงานพม่าสักทีค่ะในที่สุดตอนนี้เราขึ้นกันมาแล้วนะคะนี่ตอนนี้รถเป็นสีขาวแล้วน้องเพิ่งปรับนะคะไปดูซิว่าเราจะพาไปดูที่ไหนที่มีสีขาวกันบ้างไปกันเถอะอุ้ยมีคนเอาของสีขาวให้ลิต้าค่ะมันคือขวดนมหรือมันคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นขวดนมนะคะน่ารักดีค่ะสีขาวมีคนเอาเรียกว่าหนังสือพิมพ์มาให้ลิต้าอ่านด้วยนะคะเป็นสีขาวนั่นเองเราต้องถือของสีขาวด้วยนะคะระหว่าง24ชั่วโมงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเป็นสีขาวอ้าวอ๋อนี่นะคะคือที่แรกที่เราจะไปมีคนเอาเข็มฉีดยาให้พี่ลิต้าอ๋อประหลอดเหมือนประหลอดวัดไข้เลยอะไรเนี่ยอันนี้คือสถานีตำรวจเหรอสีขาวใช่ถือว่าเป็นสีขาวนะคะก็คือเข้าข่ายอยู่เราต้องมาใช้ชีวิตอะไรที่เนี่ยเราต้องมาเข้าคุกเหรอใช้ชีวิตที่นี่ก็คือการเข้าคุกใช่ไหมน้องอุ้ยตอนนี้จะ6 โมงกันแล้วนะคะนี่เราไม่ไปสร้างบ้านอะไรกันหน่อยหรอไปสร้างบ้านกันหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวพี่ลิต้าสร้างรถให้อ้าวพี่ลิต้ากำลังจะสร้างเลยน้องชิงสร้างเธอก่อนแหละโอเคไปค่ะทุกคนขึ้นรถนี่นะคะเป็นเดอะแก๊งทีมสีขาวนั่นเองมีคนเตะบอลด้วยให้เตะบอลเนี่ยไปค่ะไปต่อไปนะคะสถานที่ที่เราจะมาก็คือ hospital นั่นเองก็คือโรงพยาบาลสีขาวนั่นเองนี่แล้วก็มาเดินให้ทั่วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีขาวอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่หรอพี่ลิต้าว่าไงนี่นะคะสีขาวน่ารักนะคะทุกคนโอเคหมดกันหรือยังหมดกันแล้วนะคะเราไปกันเลยมีคนเอาอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาอะไรที่วัดเครื่องเต้นหัวใจที่วัดจังหวะหัวใจนะคะ จะหัวใจเหมือนเพลงนะมันเล่นในใจฉันเป็นแบบนี้นะคะเราจะไปกันที่ไหนต่อเนี่ยใครขับรถฮะไอด้านะคะ FC พี่นิต้าไม่ไปสร้างบ้านกันเหรอไปสร้างบ้านกันหน่อยก็ได้นะลูกไปเลยค่ะทุกคนดูสิว่าไอด้าจะพาไปไหนต่อที่เป็นสีขาวนะคะรู้สึกว่าจะเป็นสนามบินใช่ปะเครื่องบินก็มีสีขาวอ๋อตอนนี้พาไปสร้างบ้านนะคะเนื่องจากพี่นิต้ารีเควสว่าไม่ไปสร้างบ้านกันหรอตอนนี้น้องๆนะคะก็เลยทยอยมาสร้างบ้านกันแล้วนะคะบ้านต้องมีสีขาวนะว้าวทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแค่แต่งตัวก็หมดเวลาแล้วเด้อนี่ไงมินี่โอ้ยทุกคนสร้างบ้านคนละหลังได้นะพี่นิต้าก็สร้างอีกหลังได้เลยทุกคนสร้างกันคนละหลังนะกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กกดไม่ได้แฮะตึ๊กโอเคเราบ้านหลังไหนดีที่มันดูเป็นสีขาวหลังเนี้ยดูเป็นสีขาวเฮ้ยเหมือนจะซ้ำกับคนอื่นเลยมันต้องบ้านสร้างบ้านซ้ำๆกันด้วยแต่บ้านมันน่าจะเป็นสีขาวแล้วมุยทุกคนมาสร้างป่ะตอนนี้นะคะบ้านทุกหลังเป็นสีขาวใช่นี่บ้านเป็นสีขาวแหละมองมันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะนี่แต่เราก็ปรับเป็นสีขาวได้อีกตอนนี้นะคะบ้านทั้งแถบจะต้องเป็นสีขาวนะคะเพราะธีมของเราคือสีขาวนั่นเองนี่นะคะเอาบ้านหลังนี้ใครสร้างเนี่ยมินนี่มาปรับให้เป็นสีขาวด้วยนะคะนี่เราดูเราส่องบ้านคนอื่นนะคะบ้านหลังนี้สีขาวหรือยังทุกคนต้องปรับบ้านให้เป็นสีขาวนะหลังนี้ก็สีขาวแล้วหลังนี้ยังมีสีน้ำตาลบ้างแต่ลองเข้าไปดูค่ะดูน่ารักดีนะคะนี่อ๋อกำแพงก็จะเป็นเน้นเป็นสีขาวนะคะพี่นิต้าว่าบ้านหลังนี้ก็น่ารักดีนะเนาะถึงแม้ว่าประตูใดๆอาจจะเป็นสีครีมบ้างนะคะแต่ก็โอเคอยู่เฮ้ยตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่ม 40แล้วตอนนี้พี่นิต้าหาทางออกไม่ได้ประตูทางออกอยู่ไหนพี่นิต้าไปดูบ้านตัวเองว่ะมัวแต่ไปส่องบ้านคนอื่นบ้านตัวเองหลังไหนหลังนู้นทำไมเราไม่ขับรถไปแล้วขับจักรยานสีขาวไปค่ะทุกคนนี่เพราะทุกอย่างวันนี้เราต้องเป็นสีขาวทำไมหลังนี้มีสีน้ำตาลพี่นิต้าไม่ถูกใจสิ่งนี้นี่ต้องบ้านเราเลยสีขาวล้วนน่ารักกรุบกริบงงงี้ฟูฟีอ้าวเลยค่ะทุกคนเห็นไหมสีขาวต้องเป็นแบบนี้ถึงแม้ตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเฮ้ยไว้เรามาใช้ชีวิตสีน้ำตาลกันบ้างดีกว่าเนาะใช่น่ารักดีแฮะโอเคเราไปหาสถานที่ที่มันเป็นสีขาวกันดีกว่าค่ะทุกคนไปสถานที่ที่มีสีอ้ายต้นบ้านอีกแล้วตอนคราวนี้ไม่ใช่มินนี่นะคะคราวนี้คือใครก็ไม่รู้ว่าพี่นิต้าจำชื่อไม่ได้ใบบุญเหรอใช่ไหมใบบุญน่าจะใช่ใบบุญนะคะคิดว่าชื่อนี้ปล้นบ้านอีกแล้วนะคะตอนแรกมินนี่จะปล้นแหละแต่ชิมปล้นก่อนนะคะดูทรงแล้วไปเราไปใช้ชีวิตสีขาวกำลังจะพูดสีฟ้าไปใช้ชีวิตสีขาวกันค่ะทุกคนสร้างรถสิเราจะได้ไปด้วยกันตอนนี้เราดูบ้านกันเสร็จแล้วอุ้ยอันนี้บ้านหลังใหม่เหรอพี่นิต้าไม่เคยเห็นเลยขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมโอ้ยอันนี้คือบ้านอะไรอ่ะบ้านรถเหรอเอ้ยเจ๋งเบิร์ดมาทำคอนเทนต์ที่นี่นะคะเราไม่มีใครสร้างรถอีกแล้วเหรอโอเคงั้นพี่นิต้าสร้างเองก็ได้น้องๆวันนี้น้องๆค่อนข้างอื่นๆนะคะจะไม่ค่อยรู้งานกันนิดนึงใครจะพาไปปรากฏว่าเป็นปกติไอด้าเป็นคนพาไปอ่ะโทมัสเป็นคนพาไปก็ได้นะคะปกติไอด้าเป็นคนพาไปวันนี้ไอด้าอยากนั่งบ้างนะคะอยากเป็นคนนั่งบ้างนี่ดูใส่แว่นด้วยนะคะต้องมีเสียงเพลงตึ๊ดไปมีคนสร้างบ้านด้วยฝั่งนู้นดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเครื่องบินเนาะน่าจะใช่สนามบินนะคะเป็นสีขาวนั่นเองนี่everything เต็มกระเป๋าเป็นสีขาวพี่นิต้าจะไม่ถือกระเป๋าเดินทางนะคะเพราะว่ากระเป๋าเดินทางเป็นสีดำ นี่ข้างในเครื่องบินเป็นสีขาวหมดเลยตรงนู้นแสงอาจจะเหลืองๆหน่อยแต่ว่าเครื่องบินนี้เป็นสีขาวนะทุกคนได้แต่ถ้าบอกว่ากระเป๋าสีดำ ใช่กระเป๋าเป็นสีดำนะคะทุกคนอันนี้คือเครื่องบินสีขาวนะคะเรามาใช้ชีวิตสีขาวกันเสร็จแล้วไปมีที่ไหนอีกไปกันทุกคนไปกันไอด้านั่งรอแหละโอเคนั่งมีอาหารอะไรสีขาวให้เรากินไหมดูสิหาอะไรสีขาวกินกันไม่มีแล้วอ่ะก็มีนมเนี่ยที่กินได้มินนี่มานอนรอตอนนี้ทุกคนนอนกินนมสีขาวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เดินหายไปไหนหมดอ่ะเหมือนน้องกำลังจะเขียนอะไรนะคะนางไม้ทุกคนมานอนในเครื่องบินตรงนี้ไม่ได้ใบบุญบอกว่าชิลมากนั่นสิทำไมชิลกันขนาดนี้สงสัยเวลาเหลือๆไปเราไปที่อื่นกันมินนี่บอกว่าอะไรเม็ดข้างหลังเต็มเลยฮะหมายถึงอะไรเม็ดหรอไปที่อื่นกันไอด้าบอกโอเคไปค่ะไปเราพอที่นี่นะที่นี่เราชิลกันมากๆชิลจริงๆเลยมานอนในสนามบินนี่คือต้องชิลจริงๆนะคะอ่ะรถคันเดิมเพิ่มเติมคือเข้ามาในสนามบินอย่างนี้เลยเหรอไปแล้วถอยออกไปได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้นะคะน้องก็เลยสร้างรถคันใหม่กันตอนนี้เป็นเวลาตี 2แล้วนะคะทุกคนเรายังชิลอยู่ทุกคนขึ้นรถมาตี 2แล้วไป ดูซิว่าจะมีที่ไหนที่เป็นสีขาวอีกรู้สึกว่าเยอะนะพี่เนต้าคิดว่าเยอะแต่คิดไม่ออกรู้สึกว่าเยอะแต่คิดไม่ออกนะโทมัสบอกเอางี้แม้เอางี้แม้เอาอะไรอ๋อตรงนี้ไงอ๋อตรงนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนเฮ้ยพี่เนต้าไม่เคยมาตรงนี้เลยทุกคนเชื่อไหมตรงนี้มันคือแบบพิธีแต่งงานหรือเปล่าแบบคนเข้ามาแล้วก็แบบใช่ไหมพี่เนต้าว่าใช่น่าจะพิธีแต่งงานนะคะนี่ไงสวยๆเก๋ๆนะคะทุกคนใช่ใช่ใช่เป็นพิธีแต่งงานนะคะน้องๆบอกเฮ้ยตรงนี้สวยอะทุกคนเฮ้ยพี่ดิต้าชอบจริงจังเลยเนี่ยอันเนี้ยพี่ดิต้าชอบจริงๆนี่แล้วทุกคนก็ต้องมานั่งสีขาวนะคะแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์นี่ประดับบารมีทุกคนมานั่งกันตรงนี้เป็นสีขาวตอนนี้ทุกคนก็จับจองพื้นที่ใช้สอยกันไปนะคะแล้วใบบุญยกมือรำวะใบบุญกำลังตั้งวงวัฏฐานอยู่นะคะมินี่บอกว่าอากุศลาธรรมะโอ้ยจะมาสวดมนต์อะไรนี่ไปที่อื่นกันไปที่อื่นกันไปเดี๋ยวจะหมดเวลากันซะก่อนนะจะตี 4นะคะยังไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้อีกไหมไปที่อื่นได้ไหมโอ้ยทำไมรถเล็กจังเลยใครสร้างเนี่ยโทมัสบอกไอด้าวางรถวอเอทหน่อยคือคันนี้เหรอไม้สร้างเอาใครโบนสร้างเอาแล้วพี่นิต้ามาทำอะไรเนี่ยน้องๆแกล้งพี่นิต้าน้องแกล้งพี่นิต้าเหรอไหนอะรถวอเอทอันนั้นเหรอรถวอเอทน้องๆเรียกรถคันนี้ว่ารถวอเอทนะคะอย่างนี้เลยเหรอฮะเพื่ออะไรพี่นิต้าอยากถามว่าเพื่ออะไรทำไมเราจะต้องเอารถซ้อนรถอีกทีหนึ่งด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเอ้าเฮ้ยรถลอยได้เฮ้ยรถลอยได้ค่ะทุกคนอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฟี้ยวนะพี่นิต้าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยเอารถลอยได้แล้วรถหล่นแล้วนะคะนี่เวทีประกวดมิสแกรนด์ขาวปะขาวเหรอรู้สึกว่ามันจะเป็นสีไม้ไหมถ้าจำไม่ผิดได้อยากไปก็ไปเลยแล้วใครเป็นคนขับไม่ใช่พี่นิต้านะโทมัสเป็นคนขับคือวันนี้จะถึงไหมพี่นิต้ามีคำถามตี 5 ครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปนอนแล้วนะจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ไปเร็ววันนี้พี่นิต้าว่าไม่ถึงทุกคนขับไปเองดีกว่าไม่ต้องขึ้นรถบรรทุกแล้วไปเร็วไปเลยนี่นะคะเนี่ยไปอย่างเงี้ยก็ไปได้เร็วกว่าด้วยไปเดินเข้าไปเวทีประกวดมิสแกรนด์นะคะทุกคนใช่ข้างหลังเวทีนะคะเป็นสีขาวแต่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยขาวแต่ข้างหลังขาวค่ะ anyway นี่แต่งหน้าทำผมนะคะงงมีกันอยู่2ที่อะไรเนี่ยเราต้องมายืนเต้นเหรอเวทีประกวดมิสแกรนด์มินนี่มิสแกรนด์ศรีสะเกษชอบกินทุเรียนต้มอีกแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่พาร์ทของประกวดมิสแกรนด์นะคะทุกคนประกวดมิสแกรนด์จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะดิฉันมิสแกรนด์ชลบุรีมิสแกรนด์บ้านยางจ้ะมิสแกรนด์บ้านยางริต้ามิสแกรนด์พระประแดงสวัสดีดิฉันมิสแกรนด์ชลบุรีไปนอนอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวใครไม่บอกว่าตำนานกางเกงหลบพุงอะไรก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันบิสแกนแป้งชมจากโทมัสนะคะและไอด้านี่คือเป็นอะไรตุยเย่วาตานาเบะไอโก้แล้วไปเราไปที่อื่นกันบ้างมีที่อื่นอีกไหมมีที่อีกไหมมีที่อื่นอีกไหมโอ้ยตอนนี้มัน7 โมงแล้วทุกคนเราจะใช้ชีวิตเลย24 ชั่วโมงแล้วดูทรงแล้วนะคะโรงเรียนขาวปะโรงเรียนแดงไหมแต่อาจจะขาวหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราเข้าไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะขาวหมดแหละแต่ก็นะลองไปดูก็ได้จริงๆทุกอย่างมันก็แล้วดูเป็นสีขาวหมดเลยโรงเรียนนะคะน้องเหมือนน้องจะพาไปที่โรงเรียนอีกแล้วทำไมรถต้องคว่ำตลอดเลยอันนี้เหรอสีขาวอันนี้ไม่ได้สีขาวนะพื้นสีขาวเหรอไม่นะพี่ต้าเฉยๆโรงเรียนไหมโรงเรียนของเรานะอยู่ไปเร็วมาเดินไปก็ได้นะคะใกล้กันแค่นี้มันขาวไหมคะไม่ค่อยขาวนะคิดว่าเนี่ยมันไม่ค่อยขาวมันออกเป็นสีแดงๆนะคะไปเรากลับบ้านไปนอนกันดีกว่าไปนอนกันได้แล้วนะคะนี่จะ8 โมงแล้วนะคะเราใช้ชีวิต24 ชั่วโมงพอนะคะไปสถานที่สีขาวคิดว่าน่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นไปนอนได้เลยบ้านพี่นิต้าค่ะไปไม่บอกบ้านพี่นิต้าขาวสุดแล้วโอ้ยมินิบอกว่าผมไปของคุณมันมีคลิปไหนที่จะไม่มีใครปนบ้างไหมไปขึ้นไปทำไมรถขึ้นไม่ได้อะตัวพวกเราหนักเกินไปหรอนี่ไงขึ้นมาได้แล้วก็จะนี่อันนี้คือบ้านตีมสีขาวของแต่ละคนนะคะแต่น้องๆบอกว่าบ้านพี่นิต้าในขาวสุดแหละพี่นิต้าก็คิดเหมือนกันไปนอนกันมีแหมมินนี่มารอหน้าบ้านเลยเมื่อกี้หลังจากที่ปนนอนกันนอนห้องนอนอยู่ไหนนะห้องนอนอยู่ชั้น3หรอขึ้นไปดูอ๋อห้องนอนมีกี่ห้องเนี่ยห้องน้ำห้องนอนมีห้องเดียวหรอโอ้ยตรงนี้มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะมันไม่มีสีขาวหรอมันมีห้องนอนห้องอื่นไหมมันไม่น่าจะมีห้องเดียวไหมห้องนอนเหมือนจะมีห้องเดียวแฮะเป็นความจริงเหรอเนี่ยโอ้ไม่อันนี้ห้องไหนอ๋ออันนี้ก็ห้องนอนเหมือนกันเนี่ยแต่มันเป็นสีอะไรไม่รู้อาด้าบอกแปรงฟันก่อนนอนด้วยไม่แปรงแล้วเอ้ยนอนกันกว่าทุกคนมานอนค่ะ9 โมงละ24 ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยเราทำเวลาแบบว่าพอดีเป๊ะ ไม่บอกตำนานฟองเต็มปากไม่เห็นเลยว่าน้องๆอยู่ไหนกันเนี่ยไม่นอนเราก็ได้เถอะน้องๆอยู่ไหนกันหาน้องๆไม่เจออ่ะอยากเห็นว่าน้องๆอยู่ไหนกันนอนไปเลยทุกคนมานอนนอนกันนี่นอนแล้วค่ะแล้วก็โทรมันไอด้าไปทุกคนฝันดีนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้า โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นสีขาว24ชั่วโมงนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝาก IG ด้วยนะคะลิต้า underscore kitcat แล้วก็ TikTok ลิต้า underscore kitcat นะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ลิต้าเล่นกี่โมงทาง Story IG จะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะแล้วก็ใครที่อยากให้พี่ลิต้าเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตเป็นสีอะไร24ชั่วโมงอีกเนี่ยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าเนี่ยจะทำคลิปนะคะแล้วก็มาลงวันเสาร์หน้านะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย